่าวโดยสำนักข่าว INN17นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะก่อติดตึกชิงทำเนียบอลงกรณ์ดับเทียนข่าวประชาธิปัตย์ร่วมภูมิใจไทยตั้งขั้วที่3ยืนยันยังไม่มีการเจรจาตั้งรัฐบาลกับพลังประชารัฐค่ะนายอลงกรณ์พลบุตรรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีที่มีข่าวพรรคประชาธิปัตย์นะคะเจรจาแบ่งโควต้ารัฐมนตรีจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐหรือร่วมตั้งขั้วที่3กับพรรคภูมิใจไทยนั้นขอชี้แจงว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยยังไม่ได้มอบอำนาจหรือมอบหมายให้บุคคลใดในพรรคนะคะไปเจรจากับพรรคพลังประชารัฐหรือพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลหรือว่าการสร้างขั้วที่3เพื่อต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีจนกว่าจะมีมติจากองค์กรองค์ประชุมร่วมระหว่างส.ส.และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่15พฤษภาคมนี้ว่าจะร่วมรัฐบาลหรือไม่และหากมีมติร่วมรัฐบาลก็จะมอบอำนาจให้หัวหน้าพรรคหรือเลขาธิการพรรคไปเป็นผู้เจรจาอย่างเป็นทางการค่ะดังนั้นข่าวที่ออกมาในสื่อมวลชนจึงไม่เกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์หรือถ้ามีการพูดคุยกันจริงก็เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ไม่ใช่ในนามพรรคอย่างแน่นอนค่ะขณะที่คุณชัชวาลย้ำคำเดิมค่ะยึดสถาบันเป็นหลักตัดสินใจร่วมรัฐบาลยันไม่ใส่ใจโควต้ารัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องต่อรองค่ะทางด้านของคุณชัชวาลคงอุดมหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทยนะคะระบุถึงความชัดเจนการร่วมจัดตั้งรัฐบาลว่าพรรคพลังท้องถิ่นไทยยึดสถาบันเป็นหลักค่ะใครปกป้องสถาบันก็อยู่ข้างนั้นพวกเราเป็นคนไทยสืบทอดเจตนารมณ์กันมาเอาประเพณีเป็นตัวตั้งไม่กังวลว่าจะไปร่วมกับพลังประชารัฐแล้วเสียงจะก้ำกึ่งเพราะว่าส่วนตัวนั้นอะไรก็ได้ที่ตนไปอยู่ข้างพรรคพลังประชารัฐเพราะว่าปกป้องสถาบันยืนยันเนี่ยนะคะไม่เคยขอตำแหน่งใดๆจากการร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐเพราะแค่มาชวนก็จบนะคะพร้อมกับมีการยอมรับว่าก็มีคนที่รู้จักจากพรรคพลังประชารัฐมาพูดคุยแล้วก็ย้ำว่าไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของโควต้ากระทรวงใดเพราะมองว่าไม่จำเป็นต้องรวมพลังกับพรรคการเมืองขนาดเล็กเพื่อต่อรองใดๆสิ่งใดที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองและประชาชนก็จะยกมือสนับสนุนไม่ติดใจนะคะว่าตนเองจะได้ตำแหน่งใดหรือไม่ซึ่งหลังจากได้เข้ามาทำงานในสภาก็จะมีการเดินหน้าแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนเป็นหลักด้วยค่ะขณะที่กสทช.วันนี้ค่ะมีการเผยมีผู้ประกอบการ7ช่องนะคะคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัลให้เวลา60วันยื่นเอกสารพิจารณาจ่ายค่าชดเชยด้านนายกรัฐมนตรีนะคะห่วงเยียวยาพนักงานด้วยค่ะไปติดตามประเด็นนี้กันกับคุณพลอยรุ้งอุ่นวิเศษค่ะนายถากรตันทศิษย์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้ประกอบการยื่นความประสงค์ขอคืนใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัลต่อคณะกรรมการกสทช.แล้วจำนวน7รายประกอบด้วยไบรท์ทีวี20ไวท์ทีวีเอ็มคอร์ดแฟมิลี่สปริงนิวช่อง19สปริงนิวช่อง26ช่อง3แฟมิลี่และช่อง3 SD สำหรับผู้ประกอบการจะต้องยื่นเอกสารแสดงผลประกอบการให้กสทช.พิจารณาจ่ายค่าชดเชยภายใน60วันนับจากวันยื่นคืนใบประกอบอนุญาตทีวีดิจิตอลคาดว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนั้นจะจ่ายเงินชดเชยได้ครบอย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้แสดงความเป็นห่วงโดยได้กำชับผู้ประกอบการจัดทำแผนเยียวยาให้กับพนักงานที่รับผลกระทบหลังจากมีการยื่นคืนใบอนุญาตและปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ซึ่งขอให้เยียวยาพนักงานให้ดีกว่าที่กฎหมายแรงงานกำหนดพลอยรุ่งวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสำนักงานกสทช.ค่ะจบการเสนอข่าว 17 นาฬิกา 4 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN